สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะมาทำหมู3ชั้นทอดน้ำปลาทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วมะนาวสดสูตรนี้ทำง่ายครับทอดออกมาแล้วหมูนุ่มรสชาติอร่อยหอมกลิ่นน้ำปลาพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เรานำหมู3ชั้น1กิโลกรัมมาเลาะเอาหนังออกนี่นะครับเจ๊ก็ได้ทำการเลาะหนังหมูออกหมดแล้วเก็บไว้ทำแคบหมูไร้มันได้ครับทีนี้ก็ให้เราหั่นหมู3ชั้นเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับไม่ต้องเล็กมากน้ำหนักหมู1กิโลกรัมหลังจากที่แจ็คเลาะหนังออกแล้วแจ็คได้นำไปชั่งดูนะครับเหลืออยู่ที่9ขีดทีนี้ก็ให้เราปรุงรสด้วยผงปรุงรสลดหมูครึ่งช้อนชาใช้มือขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเนื้อหมูนี้แจ็คซื้อมาแจ็คก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุที่แจ็คเลาะหนังหมูออกเพราะว่าเวลาเรานำไปทอดเนี่ยมันจะเหนียวครับทำให้เราทานยากแบบนี้หมูจะนุ่มๆกว่าพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วก็นำไปทอดได้เลยครับให้เราตั้งกระทะอย่าเพิ่งจุดไฟนำหมูใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปให้ท่วมเนื้อหมูแค่นี้พอครับแล้วก็ใส่น้ำปลาแท้ลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งใครชอบเค็มมากๆใส่2ช้อนโต๊ะได้นะครับแจ็คใส่1ช้อนโต๊ะครึ่งพอละแล้วก็จุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางค่อนอ่อนขั้นตอนนี้ใช้เวลานานหน่อยนะครับให้เราทอดให้เราคนไปเรื่อยๆจนกว่าหมูของเราจะสุกตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว20นาทีนะครับระหว่างที่ทอดเนี่ยจะคอยคนแบบนี้มาตลอดเลยนะครับไม่ได้หยุดเลยถ้าเราไม่คนเนี่ยหมูจะไหม้นะครับแล้วก็สีไม่สวยก่อนที่เราจะตักหมูขึ้นเนี่ยให้เราเพิ่มไฟเป็นไฟแรงครับเพิ่มไฟแรงสุดๆเลยนะครับประมาณ10วินาทีเพื่อไล่น้ำมันแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนี่ครับสีสวยมากๆใส่กระชอนพักให้เสด็จน้ำมันกลิ่นหอมครับโอเคสวยงามครับปิดแก๊สได้เลยทีนี้เราก็มาทำน้ำจิ้มแจ่วมะนาวสดกันได้เลยครับใส่น้ำปลาแท้ลงไป3ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด2ช้อนโต๊ะข้าวคั่วครึ่งช้อนโต๊ะหอมแดงซอย1หัวผักชีใบเลื่อยซอยใส่เล็กน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มแจ่วสูตรมะนาวสดน้ำจิ้มเสร็จแล้วชิมได้เลยครับนี่นะครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยอร่อยมากๆเลยครับและที่สำคัญหมูนุ่มมากทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับจะทำเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ได้วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ